โครงการคนละไม้คนละมือเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและชาวบ้านเพื่อช่วยกันทำความสะอาดถนนและสถานที่สาธารณะทุกแห่งในพื้นที่ทุ่ง2ห้องเขตหลัก4โดยแบ่งออกเป็น4สายค่ะโดยสายสีม่วงจะทำความสะอาดตั้งแต่วงเวียนนอร์ทพาร์คถึงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตด้านสายสีฟ้าจะดูแลตั้งแต่ถนนเรียบคลองประปาไปจนถึง4แยกตัดถนนโครงการส่วนสายสีชมพูรับผิดชอบ4แยกตัดถนนโครงการผ่านชุมชนสิ้นสุดที่กองอำนวยการและสายสีเขียวนะคะซึ่งเป็นสายสุดท้ายทำความสะอาดบริเวณสโมสรราชพฤกษ์และคอนโดโดยรอบโครงการค่ะตั้งแต่นอร์ทพาร์คถึงมอธุรกิจบัณฑิตครับก็ดีใจที่ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันครับทำช่วยเหลือสังคมทำให้พื้นที่กลับมาเป็นเหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิมดีใจครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาช่วยวันนี้ครับผมด้านกรรมการผู้จัดการสโมสรราชพฤกษ์นอร์ทพาร์คเปิดเผยว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับสนามกอล์ฟเนื่องจากพนักงานได้ช่วยกันสร้างคันกั้นน้ำจึงสามารถรักษาพื้นที่ไว้ได้ค่ะแต่ในส่วนของอาการจอดรถได้รับความเสียหายทั้งหมดพื้นที่ที่เสียหายก็จะเป็นบริเวณชั้นจอดรถชั้นใต้ดินทั้ง2ชั้นนะคะที่น้ำท่วมเต็มทั้ง2ชั้นนะคะนะคะเพราะเนื่องจากว่าเขตนี้เนี่ยเป็นเขตที่น้ำท่วมหนักนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเราเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อยู่ในบริเวณแห่งนี้เราก็อยากที่จะเป็นแกนนำในการที่จะทำในเรื่องของความสะอาดความจัดระเบียบของประชาคมแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะสร้างความสามัคคีของประชาคมแห่งนี้ด้วยค่ะแม้จะเจอเหตุการณ์น้ำท่วมหนักในปีนี้แต่สโมสรราชพฤกษ์นอร์ทพาร์คยังคงเตรียมพัฒนาธุรกิจในปีหน้าค่ะซึ่งจะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมงานด้วยเขตหลักสี่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครประกาศเป็นพื้นที่อพยพนะคะซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักทางกรุงเทพมหานครจึงร่วมกับกองทัพบกและสำนักงานอาชีวศึกษาเร่งเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านที่เสียหายจากน้ำท่วมด้วยงบประมาณหลังละ20,000 บาทค่ะ